นี่คือปี2050แล้วคุณเปิดตู้เสื้อผ้าของคุณสิ่งที่คุณเห็นนั้นแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คุณมีในตู้เสื้อผ้าเมื่อ 2-3 ทศวรรษก่อนประการแรกคือมันมีเสื้อแจ็คเก็ตไม่ธรรมดาที่คุณเรียกว่าสุดยอดเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับเดินทางมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นกระเป๋าเป้ขณะเดินทางมันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเดินทางมีหมอนรองคอในตัวนอกจากนี้ยังมีผ้าปิดตาหากคุณตัดสินใจที่จะงีบหลับบนเครื่องบินหรือในรถที่ขับเองได้มีกระเป๋าสำหรับแกดเจ็ตและเอกสารช่องพิเศษที่ใส่ผ้าห่มสำหรับเดินทางและกระเป๋าสำหรับแว่นกันแดดของคุณหากคุณรู้สึกกระหายน้ำคุณเพียงแค่ดึงหลอดออกจากภาชนะใส่น้ำในกระเป๋าใบหนึ่งคุณจะพบกับผ้าไมโครไฟเบอร์ส่วนอีกกระเป๋ามีที่ชาร์จแบบพกพาแขนเสื้อของแจ็คเก็ตของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นถุงมือได้อย่างง่ายดายและยังมีกระเป๋าสำหรับอุ่นมือแบบพิเศษอีกด้วยเห็นไหมมีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยหรือคุณจะเลือกเสื้อกันลมพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้มันใช้ผ้าสีกราไฟต์กันน้ำได้และทำจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลบางส่วนเสื้อกันลมนี้ยังมีกระเป๋า5ใบและฮูดด้วยแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับเสื้อผ้าสุดเท่นี่คืออะไรล่ะมันมี power bank ติดตั้งที่ผ้าซับในของเสื้อกันลมโดยตรงมันช่วยคุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ในทุกสภาพอากาศต้องขอบคุณแผงโซลาร์เซลล์ที่จับพลังงานของดวงอาทิตย์รวมถึงแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ด้วยพลังงานนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนและเก็บไว้ในแจ็คเก็ตหากจำเป็นคุณสามารถเพิ่มอุณหภูมิในเสื้อผ้าได้ถึง10องศาเซลเซียสภายใน 2-3 นาทีคุณยังมีสิ่งของที่สามารถจดจำและถึงขนาดตอบสนองต่อสายตาของคนรอบข้างได้ด้วยจากนั้นเสื้อผ้าชิ้นนี้ก็จะตอบสนองด้วยพฤติกรรมที่เกือบจะเหมือนมนุษย์จริงๆประเด็นคือผิวของคุณขยับเคลื่อนตลอดเวลามันทั้งหดและขยายรวมถึงเปลี่ยนรูปร่างสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณรู้สึกร้อนหรือหนาวเกินไปและเมื่อคุณกลัวตื่นเต้นหรือโกรธตอนนี้เสื้อผ้าของคุณสามารถทำตัวเหมือนผิวหนังเทียมได้พวกมันยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างพื้นผิวและแม้กระทั่งสีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณหากคุณไม่อยากสวมเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าคุณสามารถอัปเดตเสื้อผ้าที่คุณเป็นเจ้าของได้ด้วยคุณเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มีเครื่องพิมพ์3มิติที่บ้านคุณสามารถใช้มันเพื่อปรับแต่งเสื้อผ้าของคุณได้ตามใจชอบเช่นเปลี่ยนกางเกงขาสั้นให้เป็นกางเกงขายาวหรือเพิ่มดีไซน์ที่มีสไตล์ให้เข้ากับเสื้อสเวตเตอร์ตัวโปรดของคุณคุณสามารถเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากไบโอสกินสังเคราะห์ได้ด้วยเสื้อผ้าดังกล่าวผสมผสานการออกแบบสิ่งทอและวัสดุที่มีชีวิตผ้าถูกฝังด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษซึ่งเซลล์จะขยายตัวและหดตัวขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นในบรรยากาศต้องขอบคุณแบคทีเรียเหล่านี้ที่ทำให้วัสดุได้ระบายอากาศมันตอบสนองต่อความร้อนและเหงื่อในร่างกายของคุณโดยการเปิดแผ่นปิดใกล้กับบริเวณที่ร้อนที่สุดในร่างกายของคุณแผ่นปิดเหล่านี้ช่วยให้เหงื่อระเหยทำให้คุณเย็นลงวิธีนี้ทำให้คุณอบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในฤดูร้อนหากคุณต้องการไปที่ใดที่หนึ่งอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้ Walkwing ได้มันคือรองเท้าหุ้มที่สามารถเปลี่ยนเป็นโรลเลอร์สเก็ตได้เมื่อคุณเปิดสวิตช์คุณติดมันไปกับรองเท้าของคุณเมื่อคุณจะใช้คุณสามารถเอาล้อลงแล้วเริ่มใช้โรลเลอร์สเก็ตได้เลยและเมื่อคุณต้องการกลับไปใส่รองเท้าเดินตามปกติคุณก็สามารถเก็บล้อกลับได้อย่างง่ายดายที่ส้นเท้าของ Walkwingมีเบรกที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องขอบคุณมันที่ทำให้รองเท้าของคุณควบคุมได้เวลาที่คุณเคลื่อนตัวลงเนินและเป็นเพราะรองเท้าด้านนอกทำมาจากวัสดุยางคุณจึงรู้สึกเหมือนใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาตอนที่คุณเก็บล้อขึ้นเพื่อเดินแบบปกติน่าเสียดายที่อุปกรณ์นี้ค่อนข้างเถอะทะนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่สวม Walkwing ทุกวันหากคุณกำลังจะเดินป่าคุณสามารถนำกระเป๋าเป้ฟันเชลติดตัวไปด้วยได้ในตอนแรกมันดูเหมือนเป้ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันมีที่บังแบบพับได้คุณสามารถใช้มันได้ทั้งในวันที่ฝนตกหรือวันที่อากาศร้อนจัดคุณสามารถเปิดที่บังได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถอดเป้หากความร้อนภายนอกนั้นมากเกินไปคุณสามารถกดปุ่มเพื่อเปิดพัดลมได้มันจะเริ่มทำให้หลังของคุณเย็นขึ้นทันทีและถ้าฝนตกคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องร่มเพราะผ้าคลุมแบบแฮนด์ฟรีหากคุณต้องการออกกำลังกายในทุกวันนี้คุณต้องมีชุดออกกำลังกายพิเศษเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นเสื้อรัดรูปและกางเกงที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวขนาดเล็กจำนวนมากฝังอยู่ในตัวเซ็นเซอร์เหล่านี้รวบรวมข้อมูลและส่งไปยังแอปพิเศษบนสมาร์ทโฟนของคุณแอปพลิเคชันนี้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคุณแบบ3มิติแบบเรียลไทม์ประหนึ่งเป็นโค้ชแบบดิจิตอลจากนั้นมันจะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นปรับปรุงรูปแบบการออกกำลังกายของคุณและสร้างพลังให้มากขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณเห็นตัวเองหรือพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือแอนิเมชัน3มิติของตัวคุณเองคุณสามารถหมุนโมเดลนี้เพื่อตรวจสอบร่างกายของคุณจากทุกมุมมองมันเป็นการเล่นภาพเคลื่อนไหวซ้ำหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จหรือหลังจากออกแต่ละเซตผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของคุณจะถูกดาวน์โหลดและเก็บไว้ในแอปเพื่อให้คุณได้ดูความคืบหน้าและไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายหรือลืมข้อมูลสำคัญอีกต่อไปคุณคิดว่าตัวเองอยากจะไปวิ่งจากนั้นคุณไม่เพียงแค่สวมชุดออกกำลังกายแต่ยังสวมรองเท้าวิ่งจากเครื่องพิมพ์3มิติด้วย
พวกมันทำจากวัสดุชีวภาพสังเคราะห์และสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในชั่วข้ามคืนซึ่งหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสวมมันแบบพังๆสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับรองเท้าเหล่านี้คือมันพิมพ์3มิติตามขนาดเท้าของคุณและวัสดุที่ทำขึ้นนั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่2มันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและแรงกดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวิ่งและเมื่อจำเป็นพื้นของรองเท้าวิ่งจะพองขึ้นเพื่อบรรเทาการกระแทกเป็นพิเศษหลังจากการวิ่งเซลล์พิเศษในวัสดุที่เรียกว่าโปรโตเซลล์จะสูญเสียพลังงานไปนั่นเป็นเหตุผลที่คุณสามารถเก็บรองเท้าไว้ในขวดโหลที่บรรจุของเหลวพิเศษที่ช่วยเซลล์เหล่านี้แข็งแรงได้คุณยังสามารถย้อมของเหลวสีใดก็ได้ตามต้องการและจากนั้นในตอนเช้าหลังจากที่เซลล์ได้เติมพลังแล้วรองเท้าของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับที่ย้อมคุณมักจะเลือกชุดตามเป้าหมายในแต่ละวันและถ้าคุณคาดว่าจะมีการใช้ร่างกายหนักๆเช่นช่วยเพื่อนขนย้ายเฟอร์นิเจอร์คุณต้องสวมชุดโครงกระดูกภายนอกแต่มันไม่ได้เทอะทะอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโครงกระดูกภายนอกสมัยใหม่ไม่ได้แตกต่างไปจากเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันของคุณเลยและยังช่วยคุณยกของหนักได้นอกจากนี้ยังมีกางเกงยีนและเลกกิ้งที่ช่วยให้วิ่งหรือเดินได้นานหลายชั่วโมงคุณยังสามารถเลือกเครื่องประดับที่น่าทึ่งได้อีกด้วยอย่างเช่นเข็มขัดอัจฉริยะที่ติดตามข้อมูลสุขภาพของคุณจากนั้นแอปพิเศษจะให้เคล็ดลับและคำแนะนำแก่คุณคุณยังมีถุงเท้ารีไซเคิลด้วยทุกวันนี้ไม่มีใครโยนเสื้อผ้าเก่าทิ้งแล้วเครื่องพิมพ์3มิติที่บ้านของคุณสามารถรีไซเคิลและพิมพ์ผ้าใหม่ได้ทุกชนิดและถ้าคุณชอบมันคุณก็สามารถลองเป็นดีไซเนอร์ได้นะสร้างสรรค์เสื้อผ้าใหม่จากเสื้อผ้าเก่าของคุณได้คุณแทบไม่เคยออกจากบ้านโดยที่ไม่มีแว่น AR ซึ่งเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกจริงโดยพื้นฐานแล้วมันคือคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณมักจะดูในโทรศัพท์ของคุณบ่อยๆอย่างสภาพอากาศข้อความใหม่เส้นทางการขับขี่และการเดินบางคนนั้นชอบใส่คอนแทคเลนส์ AR แทนที่จะสวมแว่น AR คุณสามารถสวมกำไลข้อมือได้ด้วยและมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดาเท่านั้นเมื่อคุณตัดสินใจสวมกำไลข้อมือแล้วคุณมักจะเก็บสมาร์ทโฟนไว้ที่บ้านอุปกรณ์เหล่านี้จะล้าสมัยขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆมันไม่เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วทุกวันนี้คุณสามารถเปิดหน้าจอ AR ได้ด้วยกำไลข้อมือของคุณหน้าจอนี้สามารถทำหน้าที่เหมือนกับหน้าจอสัมผัสและถ้าหากคุณไม่อยากใส่กำไลข้อมือคุณก็สามารถใส่หน้าจอ AR เข้ากับเครื่องประดับอื่นๆมากมายตามแต่ชอบได้เช่นกันเสื้อผ้าส่วนใหญ่ในตู้เสื้อผ้าของคุณเป็นแบบทำความสะอาดตัวเองได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นผ้าชนิดพิเศษที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้มันใช้โครงสร้างนาโนที่ละลายสิ่งสกปรกและคราบไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือวางเสื้อผ้าไว้ในที่ที่มันจะโดนแสงหากคุณทำกาแฟหกใส่เสื้อยืดสิ่งที่คุณต้องทำก็มีเพียงแค่ถือมันไว้ตรงหลอดไฟเหนือหัวคุณและหลายนาทีต่อมารอยเปื้อนก็จะหายไปอย่างไรก็ตามทุกวันนี้การช้อปปิ้งนั้นให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากเมื่อ30ปีที่แล้วคุณสามารถเยี่ยมชมร้านค้าใดก็ได้และลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากบ้านของคุณอย่างสะดวกสบายส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณหุ่นจำลองเสมือนจริงแล้วร้านโฮโลแกรม3มิติที่ใช้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ของพวกเขานอกจากนี้การขนส่งยังเร็วขึ้นด้วยหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างคุณจะได้รับในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโดยขนส่งด้วยโดรนเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ลดลงทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์ถูกกว่าที่เคยเป็นมาด้วย